สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรียนแก้วโมบายชาแนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของการใช้งานเน็ต VPN โดยใช้ IP Hunter นะครับใช้กับไฟล์100วันที่ได้แจกไปนะครับท่านผู้ชมจะมีเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนั้นจะเป็นอะไรให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเข้ากันตั้งค่าของเครื่องนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูว่าผมคงจะทดสอบกับซิมหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับในส่วนของซิมอื่นก็ใช้ทำนองเดียวกันได้นะครับท่านผู้ชมหรือลักษณะแบบเดียวกันนะครับผมใช้ในส่วนข้อมูลมือถือเปิดให้เป็นส่วนของซิม2นะครับซิม2นี้เป็นซิมแชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับท่านผู้ชมมีโปรไลน์นะครับในส่วนของผมนะครับทูไอดีก็สามารถใช้ได้นะครับท่านผู้ชมออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่แอปของ YouTube นะครับเราจะดูว่าโปรเน็ตอะไรต่างๆนั้นมีหรือไม่นะครับท่านผู้ชมทำการอัปเดตนิดนึงนะครับในเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับแล้วมีการหมุนเกิดขึ้นที่หน้าจอก็เท่ากับว่าซิมนี้ไม่มีการใช้เน็ตหรือว่าไม่มีเน็ตให้ใช้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเราจะคลิกเข้าไปที่แอป HTTP Injector นะครับหลายคนนั้นใช้งานไม่ได้ในส่วนไฟล์ที่ผมได้สร้างไว้นะครับซึ่งก็อาจจะมีนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นใช้ไม่ได้นะครับซึ่งบางทีผมก็ทดสอบดูก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็มีวิธีการต่างๆที่จะให้ท่านผู้ชมได้ใช้งานได้นะครับเราเข้าไปที่แอป HTTP Injector เลยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของท่านผู้ชมเมื่อดาวน์โหลดจากใต้คลิปไปนะครับก็จะอยู่ที่จุดดาวน์โหลดในส่วนของผู้รีวิวนะครับก็จะนำเข้าในส่วนที่อยู่แฟ้ม HTTP Injector นะครับจะนำไฟล์100วันนะครับท่านผู้ชมของซิม2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนดูนิดนึงนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชม MC 2 100ถึง27มกราปีหน้านะครับท่านผู้ชมเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้าหากเชื่อมต่อไม่ติดนะครับจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้ผมทดสอบการคลิกเริ่มก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต่อเนื่องนะครับผมก็ทดสอบคลิกเริ่มไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมคลิกหยุดใหม่ก็ได้นะครับพอดีว่าเมื่อกี้ก็มีแขกเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมคลิกหยุดก่อนนะครับแล้วผมก็จะคลิกเริ่มใหม่นะครับเพื่อความสบายใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้การเชื่อมต่อนั้นให้ท่านผู้ชมมองเห็นเวลาเป็นจริงตรงนี้เลยนะครับในการรีวิวนั้นผมก็จะรีวิวตามความเป็นจริงนะครับมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อไม่ติดนะครับมีเฉพาะเมฆฝนฟ้าคะนองแล้วก็เมฆนั้นก็ไม่กลายเป็นเมฆขาวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราคลิกหยุดเลยนะครับท่านผู้ชมผมจะให้ท่านผู้ชมคลิกหยุดไปเลยนะครับแล้วเข้ามาที่เครื่องมือนะครับเพื่อที่จะตั้งค่า IP Hunter นะครับท่านผู้ชมขั้นแรกนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมใส่หมายเลขตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปใส่ข้างบนนี้นะครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับ 10.234.18.71 นะครับเมื่อคลิกเข้าไปใส่ตรงนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมเราลองเริ่มค้นหาตรงนี้นะครับให้ดูว่าคลิกเริ่มค้นหาเห็นไหมฮะมันก็จะเป็น IP ที่ใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็คลิกกลับมาที่ลูกศรตรงนี้นะครับท่านชมเมื่อคลิกกลับมานะครับแล้วก็คลิกกลับมาที่หน้าหลักเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านชมให้ท่านชมคลิกเข้ามาตรงนี่ฮะชาแนล
ทายพ็อกซี่ SNS นะครับตรงนี้ให้ชมคลิกเข้าไปเลยนะครับเราจะคลิกเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับให้มาเป็น Direct นะครับหรือว่าต่อตรงนะครับท่านชมผมคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับท่านชมแล้วก็ให้ท่านชมคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้คลิกตรงนี้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเราได้คลิกเปลี่ยนแปลง2จุดนี้เพิ่มนะครับแล้วก็มาคลิกบันทึกตรงนี้นะครับผมคลิกบันทึกไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกเริ่มนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมสังเกตดูบนหน้าจอให้ดีนะครับรูปเมฆฝนฟ้าคะนองก็จะสามารถเชื่อมต่อได้กลายเป็นเมฆขาวนะครับและก็จะมีรูปกุญแจขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะเน็ต VPN ก็จะเกิดขึ้นการเชื่อมต่อก็จะใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็คงจะให้ท่านชมต่อยอดนะครับวันนี้เหรียญแก้วโมบายชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันและก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและก็สบายใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ